ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพของตนเองนะครับกับอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยพยาบาลวิชาชีพครุฑทองคำนะครับคงต้องมาคุยกันต่อครับอาจารย์โรคต่างๆรุมเร้าเราคุยเกิดหัวมาตั้งแต่สมัยยุคโรคหานะอาจารย์ผมไปเปิดหนังสือเจอไงอาจารย์แล้วก็เอ้ยทำไมคนเมื่อก่อนตายเยอะใช่ไหมอ๋อตายเยอะเพราะมันตายหมู่ที่ยังเพราะโรคระบาดตายหมู่ตายหมู่ปั๊บคนที่ไม่ยืนก็ยืนจริงๆเป็นร้อยปีอะไรเงี้ยแต่คนที่ตายเลยก็ตายเร็วจริงๆนะครับซึ่งตายจนเขาบอกว่าเผาก็ไม่ทันฝังก็ไม่ทันจะปล่อยให้แรงกากินโดยเฉพาะหลังวัดสะเกดก็คือวัดภูเขาทองเนี่ยแหละใช่ไหมภาพเห็นอะไรเห็นนะครับที่นั่นก็คือเหมือนกับก็เขาเรียกอะไรครับเขาเรียกประชานะประชาใหญ่มากนั้นอีกโรคนึงครับตอนนี้สังคมผู้สูงอายุที่เผชิญกันอยู่หลายคนผมเจอผู้สูงอายุเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนอาจารย์ต้นเหตุคำว่าโรคกระดูกพรุนเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรอาจารย์แล้วก็มันจะดูแลตัวเองยังไงให้มันห่างไกลโรคกระดูกพรุนอาจารย์ค่ะเรื่องโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะคะไม่ได้เกิดแก่ผู้สูงอายุอย่างเดียวเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะถ้าโดยตามหลักตามนิยามทางการแพทย์แล้วก็คือเรื่องของการกระดูกมันขาดสารอาหารที่จะไปเลี้ยง คือกินอาหารไม่ครบตามหลักที่จะไปบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเช่นเรื่องของกระดูกพรุนนะคะก็คือไม่ได้ดื่มนมพูดง่ายๆดื่มนมที่ว่าเนี่ยก็คือนมจืดอ่ะนะคะซึ่งมันจะมีสารแคลเซียมนะคะหรือไม่ก็อีกทางหนึ่งก็คือเรื่องของการสารอาหารต่างๆที่กินข้าวกินปลาเนี่ยนะคะก็ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะเขาก็จะมีพวกเนื้อพวกโปรตีนต่างๆเนี่ยเขาจะมีการต้มกระดูกครับต้มกระดูกไก่กระดูกหมูนะคะตรงนี้นะคะแล้วมาทำเป็นน้ำแกงตรงนี้ถ้ากินบ่อยๆกระดูกก็จะไม่พุนนะกระดูกพุนเนี่ย มีอยู่สองเรื่องหนึ่งไม่ได้อาบแดดเลยนะอันที่สองก็คือเรื่องของสารอาหารที่จะไปบำรุงกระดูกครับนะกระดูกพุนนะมีผลต่อเลือดจางนะเพราะว่าในกระดูกเนี่ยมันจะมีไขกระดูกเพื่อสร้างเม็ดเลือดครับเม็ดเลือดมันก็จะออกมาเพื่อนำพาสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะตรงนี้ก็คือเรื่องของการที่เรียกว่ามันขาดสารอาหารนะคะไม่ได้กินครบถ้วนตรงนี้นะคะถามว่าคนผู้สูงอายุปัจจุบันนี้เนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการปลาก็มีการต้มการแกงรับประทานนะคะแล้วก็มีเรื่องของไก่เรื่องของหมูนะคะตรงนี้ก็จะมีพวกเขาเรียกน้ำซุปอ่ะแต่มันไม่เหมือนปัจจุบันนี้ว่ากินสเต็กอะไรทีโบนสเต็กอะไรเยอะไปหมดเลยอันนั้นก็เป็นเรื่องของการขาดสารอาหารอาหารสมัยก่อนเขาถึงปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาสร้อยอยากกินปลาก็ลงว่าสวิงไปช้อนใช่ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยที่มันกระดูกพุนเนี่ยเพราะอะไรเพราะสารอาหารมันไม่ครบนะก็เป็นส่วนที่เรียกว่ามันไม่ได้ครบเพราะว่าเราไม่ได้กินไม่ได้ถ่ายสารอาหารตรงนั้นให้มันเติมเต็มนะคะไม่ได้อาบแดดบางคนก็อยู่แต่ในร่มกลัวแสงแดดนะคะจริงๆแล้วแสงแดดมันมีประโยชน์ตรงที่แสงแดดอ่อนๆเนี้ยมันจะไปสร้างวิตามินดีเพื่อให้แคลเซียมเนี่ยดูดซึมเป็นเนื้อกระดูกเพื่อพร้อมที่จะสร้างเม็ดเลือดแดงช่วง6 7โมงกว่าเนี่ยนะแดดมันจะไม่ร้อนแรงมากใช่มั้ยใช่ช่วงนี้น่าจะสักกี่นาทีอาจารย์ไปโดนแดดก็ไม่ต่ำกว่า15นาทีนะคะเห็นไหมฝรั่งเข้ามานะเห็นเขาเอาเก้าอี้ผ้าใบไปนอนอยู่สระน้ําอ่ะแดดเที่ยงเปรี้ยงๆยังนอนอยู่เลยเพราะบ้านเขามันไม่มีแสงแดดนะนะไปลองไปดูเถอะฝรั่งนี่สีเปรียบเรานะยิ่งประเทศเมืองหนาวด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเขาถึงมาแล้วมีคนอาบแดดสาดไปเลยอาบแดดค่ะเป็นรอยเสื้อขาวเลยเป็นรอยดำเลยกับใช่ใช่ค่ะนะมาเมืองไทยเนี่ยเห็นไหมเรื่องของมาเมืองไทยเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวแหล่งทะเลกับแหล่งภูเขา
นะฮะที่ภูเขานี่ไปปีนออกกำลังกายภูเขาก็ได้แสงแดดในเขาเดินนะเขาเดินเขาเดินใช่แล้วของทะเลก็อาบแดดแล้วก็ว่ายน้ำว่ายน้ำนี่ก็เป็นส่วนที่ต่างประเทศเข้ามากันแต่เขาบอกผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เป็นกระดูกพรุนมีลูกเยอะเกี่ยวข้องไหมอาจารย์มีลูกเยอะไหมก็เพราะว่าเขาบอกมีลูกเนี่ยมีลูกเยอะทำให้กระดูกพรุนตกเลือดเลือดออกเพราะว่าเวลาคลอดมันจะมีเลือดออกมาด้วยแต่นี้เนี่ยคนที่อ่อนแอนะก็จะ เรื่องของการตกเลือดก็จะหายช้านะคะดังนั้นในเรื่องของอาหารการกินก็เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงลูกกินนมเกี่ยวข้องไหมอาจารย์ลูกกินนมก็เกี่ยวนะคะแต่นี้มันมีเรื่องของข้อห้ามของคนที่คลอดแล้วเนี่ยห้ามอาหารบางอย่างเพราะว่าถ้าแม่กินลูกจะท้องเสียด้วยนะคะเพราะว่าในน้ำนมมันถึงกันนะถึงกันค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าผู้คนเป็นแม่เนี่ยจะต้องอยู่ในข้อบังคับที่ต้องกินอะไรต้องอยู่ในกฎกติกาเพื่อไม่ให้ลูกก็ออกมาท้องเสียมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะก็เป็นส่วนที่เรื่องของการมีข้อห้ามเขาก็ห้ามกันเองแหละในหมู่คนในหมู่บ้านเพราะว่าในส่วนที่การเจ็บป่วยเนี่ยในชุมชนเขาก็เอาชีวิตแลกมาเขาก็ต้องมีการจดจำไว้ว่าคนนี้นะกินสารอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามกันนะก็เป็นส่วนสมัยก่อนเวลาเขาแกงหรืออะไรแบบเนี้ยต้มจืดต้มอะไรกระดูกหมูกระดูกไก่เขาใส่เยอะเลยนะพูดถึงนะใช่ค่ะแต่สมัยนี้มันจะใช้ผงแทนใช่มันคุณค่าทางอาหารกับความอร่อยความอร่อยกับคุณค่าทางอาหารมันต่างกันเลยนะเขาเอาแต่ความอร่อยอร่อยอย่างเดียวแต่ว่าคุณค่าทางอาหารเนี่ยความอร่อยเนี่ยมันครอบคลุมหมดมันใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปผสมกินด้วยใช่ไหมค่ะทั้งที่กระดูกหมูมันมีในกระดูกเองมันก็มีพวกไขมันมีอะไรพวกนั้นน่ะนั่นคือวิตามินทั้งนั้นใช่ไหมกระดูกไก่เนี่ยนะเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยได้ไปกินขาไก่ซะส่วนใหญ่อะไรแต่ตรงนี้นะคะคนใครที่กินไก่ย่างนะคะก็คอยดูหน่อยแล้วกันว่าไก่ย่างเนี่ยมันลมควันน่ะครับมันลมควันแต่นี้มันก็จะไปเกิดสร้างสารอนุมูลอิสระครับซึ่งจะเป็นตัวเกาะไขมันอยู่ในหลอดเลือดครับพวกนี้นะคะแล้วก็จะทำให้เป็นมะเร็งเป็นอะไรได้ครับตรงเรื่องของการไก่ย่างสำหรับไก่ย่างที่มันลมควันคนชอบไก่ย่างใช่ไก่ย่างเขาสวนกวางนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าลองดูก็แล้วกันว่าหมูปิ้งเงี้ยอาจารย์ใช่โอ้โหเนื้อปิ้งหมูปิ้งคอหมูย่างเงี้ยใช่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมพวกนี้ค่ะทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยอาจารย์แล้วคนเราเมื่อส่วนใหญ่ส่วนนะผมเห็นผู้สูงอายุนะจะเป็นโรคกระดูกพรุนถ้าเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเป็นไหมอาจารย์กระดูกพรุนไม่ค่อยเป็นนะเป็นเหมือนกันแต่น้อยใช่ไหมคนดื่มคนดื่มเหล้าใช่คนดื่มก็เป็นค่ะส่วนมากแต่ส่วนใหญ่ก็คือผู้หญิงผู้หญิงเพราะว่ามันตอนคลอดลูกมันจะมีเสียเลือดใช่ไหมเลือดเสียเลือดจะไม่ให้ถึงวันนั้นไปสูงอายุแล้วต้องเป็นกระดูกพรุนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ยังไงอาจารย์มันก็จะต้องมีกินอาหารให้ครบนะคะถ้าเป็นแผนไทยนะคะครับเราจะใช้รสของอาหารเป็นสรรพคุณของยานะคะมันจะมีเรื่องของเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดร้อนครับเรายกตัวอย่างง่ายๆก็คืออาหารที่มันครบถ้วนเนี่ยก็คือเรื่องของต้มยำนะต้มยำต้มยำเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวหวานมันแก้ได้ทุกอย่างเลยอ่ะต้มยำเนี่ยปรับสมดุลในร่างกายตามที่อาจารย์เล่าแก้กระดูกพรุนก็ได้ด้วยได้ค่ะเพราะว่าน้ำไอ้น้ำกระดูกต้มกระดูกไก่อย่างเงี้ยกระดูกหมูอย่างเงี้ยต้มยำเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องต้มเอาน้ำต้มกระดูกไก่กระดูกหมูมาทำถูกไหมใช่แล้วปัจจุบันนี้มันอย่างนั้นไหมล่ะผมเห็นมาเอาน้ำใส่ถ้วยเอาตะขาตะไคร้อะไรถูกไหมอาจารย์ใช่บางร้านมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้เอาน้ำ
ต้มกระดูกมาใส่แล้วใส่ผงชูรสลงไปพอกินเข้ามาเสร็จปั๊บนี่คอได้แห้งเลยปากได้ชาเลยใช่ไหมอาจารย์อันนี้คือไม่ได้กินเพื่อบำรุงร่างกายแล้วกินแล้วฆ่าตัวเองเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการกินนะคะเราไม่ใช่แต่กินเพื่อให้มันหายหิวแต่ให้กินเพื่อเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยด้วยนะคะขอวินัยตรงนี้ว่าวินัยตรงนี้คืออะไรนะคะก็จำง่ายๆเลยว่าแกงส้มต้มยำ อะไรยำปลาทูอย่างเงี้ยแกงส้มต้มยำแกงเลียงโอ้โหตรงนี้นะคะอาหารไทยเนี่ยสุดยอดเลยแต่ถ้าอาหารฝรั่งมันจะไม่มีนะเรื่องของมีพริกไทยกระเทียมหอมนะคะข่าตะไคร้ขิงไม่มีตรงนี้เนี่ยเรามีครบแต่ทำไมเขาอยู่รอดนะอาจารย์บอกเลยเขาไม่ได้กินสมุนไพรเพราะเขาเป็นเมืองหนาวเขาจะกินผักอีกอย่างนึงกินสมุนไพรอีกอย่างนึงใช่ไหมค่ะเพราะเขาคนละเมืองภูมิอากาศต่างกันเนี่ยใช่ไหมใช่ไทยเป็นเมืองร้อนเมืองมันของเราเองเนี่ยถ้าเราบอกว่าธาตุลมมันคือระบบประสาทคำว่าลมเนี่ยมันจะไม่อยู่นิ่งนะคือลมในภาษาตะวันออกมันจะไม่อยู่นิ่งนะถ้าเรากินของร้อนเช่นพริกไทยกระเทียมนะขิงข่าตรงเนี้ยไปเสริมกำลังให้เขาทำงานได้ตามปกติมันจะได้พัดพาไปตามส่วนต่างๆของร่างกายผมกำลังนึกนะอาจารย์คนไทยมันอยู่เมืองร้อนแล้วเราไปกินพวกสเต็กเบคอนใช่ไหมฮอกช็อปอะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือเอาไปสะสมเลยนะสะสมก็มีคือว่าสเต็กพวกนี้มันน่าจะมีพริกไทยหน่อยมั้งนิดเดียวอาจารย์ใช่ไหมพริกไทยดำมันก็โรยๆอะไรเงี้ยแต่เราเนื่องคืออาหารเมืองหนาวเขาเหมาะสำหรับเขาไปทำอุณหภูมิต้องการอบอุ่นความอบอุ่นต้องการไขมันที่จะอยู่ในตัวเพื่อสะสมความร้อนให้กับร่างกายตัวเขาเลยใหญ่ใช่ตัวใหญ่ตัวเขาใหญ่ใหญ่กว่าคนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในบ้านเมืองเราเนี่ยเราดีทุกอย่างแล้วนะคะอาหารไทยเถอะนะคะอาหารไทยของพี่น้องใต้นะโอ้รสชาติอร่อยจัดจ้านค่ะทอดปลายังต้องใส่ขมิ้นน่ะอาจารย์ใช่ใช่ไหมแกงเหลืองแกงส้มเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนแกงส้มภาคกลางถูกไหมใช่ค่ะเผ็ดอร่อยร้อนโอ้โหแล้วกินแล้วถ้าไม่เหงื่อแตกนี่ไม่ใช่แกงใต้ค่ะถ้าแกงเหลืองแกงเหลืองต้องใส่ปลาค่ะแกงอะไรแกงแต่ปลาแกงแต่ปลาแกงแต่ปลานี่มีครบทุกรสเลยนะคะมันเผ็ดสุดยอดแล้วเขาในร้านเขาก็จะมีผักทุกชนิดนะคะมาไว้ในร้านเพื่อว่าได้กินของที่ร้านเขาแล้วก็จะมีผักมาให้ผมก็ไม่เคยเป็นพื้นเมืองผมไม่เห็นคนใต้เขาเป็นโรคกระดูกพรุนเท่าไหร่นะมันหรือว่าไม่ค่อยได้ยินอ่ะไม่ค่อยได้ยินหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งก็กินผักอยู่แล้วกินผักอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็มาแล้วใบเหลียงนะคะใบเหลียงเนี่ยยาบำรุงเลือดสตอนี่ยาบำรุงเลือดอย่างดีเลยนะคะลูกเหมียงไงสตอนี่ใช่ไหมแล้วก็ลูกฉิงอย่างเงี้ยนะลูกฉิงก็เป็นมันฝาดด้วยนะก็จะมีเรื่องของแคลเซียมด้วยครับนะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าอาหารไทยเนี่ยสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นคนเป็นโรคกระดูกพรุนมากินอาหารใต้ได้ไหมอาจารย์มันไปช่วยได้ไหมถ้าเป็นแล้วนะคะแนะนำให้กินหนึ่งต้มยำปลาเล็กปลาน้อยปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาสร้อยค่ะอันที่สองคือกินงาคั่วงาคั่วงาดำงาขาวก็ได้นะคะข้าจะรักษาคนที่เป็นกระดูกพรุนเนี่ยจำไว้เลยนะว่าเรื่องของงาคั่วเนี่ยเอาเป็นงาดำก่อนแล้วกันนะคะงาดำเนี่ยกินวันละ3ช้อนโต๊ะนะมื้อละโต๊ะมื้อละช้อนเช้าเที่ยงเย็นนะคะไม่ต่ำกว่า3เดือนนะกินทุกวันนอกจากกินข้าวนอกจากกินกับข้าวแล้วก็กินกับขนมกินอะไรก็ได้ให้มันได้ครบนะคะครบวันละ3ช้อนโต๊ะนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการอาบแดดนะคะแต่ว่าพี่น้องเราที่อยู่ทางใต้ที่ทำไร่ทำสวนทำนาคงไม่ขาดเรื่องแดดแต่คนที่อยู่ในบ้านหรือคนที่ล้มนอนติดเตียงเขาไม่โดนแดดค่ะเขาไม่โดนแดดนะคะตรงนี้นะคะก็2เรื่องเนี้ยนะสำคัญ
คือกินมันก็รักษาหายได้เองนะคะเพราะว่าเรื่องของงาเนี่ยมันก็เป็นของพื้นเมืองนะคะเราปลูกเองได้นะคะแล้วก็ซื้อก็ไม่แพงถุงผมซื้อมาจานถุงละ20 3ถุง50ผมทางขึ้นเชียงใหม่จากลำปางขึ้นเชียงใหม่มันจะมีตลาดกลางอยู่บนเขาอาจารย์ผมไปซื้อน่ะมากินมันก็อร่อยมันๆน่ะนะกินช้อนนึงเลยอะไรเงี้ยกินได้2วันอาจารย์ดอกนั้นลืมจนเชื้อราเขาคั่วเสร็จแล้วเขาบ่นเสร็จอ่ะบ่นเสร็จอ่ะถุงละ20บาทเองแล้วในงามันจะมีวิตามินอีด้วยนะคะวิตามินอีเนี่ยจะป้องกันโรคมะเร็งด้วยงาเนี่ยนะงาเนี่ยโอ้ประโยชน์เยอะก่อนจริงๆแล้วในงาเองมันก็มีน้ำมันใช่น้ำมันงาน้ำมันงาด้วยใช่ไหมก็ตรงนี้ก็จะมีการกันเอาน้ำมันงามาทำกับข้าวนะแล้วตอนนี้เนี่ยมาเมื่อถึงพูดถึงน้ำมันตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของน้ำมันอื่นๆที่มีการแปลงให้เป็นน้ำมันให้มันเป็นตัวของแข็งได้นะคะเช่นในเรื่องของเนยเทียมเนยเทียมก็ใช้ไฮโดรเจนมาปะมาเป็นชีสแบบนั้นเนยเทียมในยกตัวอย่างเนยเทียมนะคะถ้าเนยเทียมเนี่ยเขาก็จะเอามาใส่เรื่องของขนมเค้กนะตรงนี้เนี่ยนั้นก็เวลากินขนมเค้กหรือกินพวกนี้เนี่ยนะคะก็ให้บรรยายบรรยางหน่อยเพราะว่าตัวเนยเทียมเนี่ยนะคะเมื่อเขาสร้างจากน้ำมันน้ำมันที่เป็นของเหลวแล้วเอาสารทางวิทยาศาสตร์มาใส่ให้มันเป็นก้อนเป็นก้อนนะคะแล้วก็มาเป็นขนมที่มันหวานอร่อยเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของไขมันสะสมอุดตันเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดอีกไปเลี้ยงหัวใจกลายเป็นโรคหัวใจสต็อกสเตมี่ค่ะนะกลายเป็นโรคหัวใจหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันใช่เพราะว่าเลือดไปเลี้ยงใช่เพราะว่าในอย่างท่อตันนะคะตรงนี้ก็เลือดมันก็ไม่ไปเลี้ยงเหมือนกันตายหัวใจวายตายใช่แล้วตายนี่เป็นข่าวด้วยใช่ไหมการเดินพอยอโย่งเนี่ยนักบอลเนี่ยเล่นบอลปั๊บล้มตายโดยที่ไม่มีใครรักคาดคิดก็คือเลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองปากเบี้ยวใช่ไหมนี่สำคัญนะอาจารย์นี่ก็คือโอ้โหพอพูดถึงกระดูกพรุนนี่มันไปหลายโรคนะอาจารย์เพราะฉะนั้นนะคะถึงคุณเป็นโรคกระดูกพรุนหรือคุณเป็นไขมันในเส้นเลือดอุดตันนะคะซึ่งเมื่อมันเป็นไขมันอุดตันเนี่ยมันก็จะไปเป็นปัญหาเรื่องของโรคหัวใจนะคะตายหมดนะตายไขมันอุดตันแล้วตายหมดเลยตรงนี้เนี่ยในเรื่องของไขมันอุดตันเนี่ย มันไม่ใช่อุดตันเพียงพอที่จะอุดตันในวันนี้แล้วก็ตันพรุ่งนี้มันไม่ใช่มันก็เป็นมาหลายปีอ่ะ5ปี10ปีค่อยๆสะสมค่อยๆสะสมนะวิธีคุณแก้ทำยังไงคุณแก้ก็คือคุณอย่าลืมออกกำลังกายหรือทำงานให้เหงื่อออกนะคะตรงนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการสร้างอายุยืนได้ป้องกันโรคได้นะคะเหลืออีก3นาทีอาจารย์มันยังขาดอีกโรคนึงก็คือเส้นเลือดขอดอาจารย์ค่ะเส้นเลือดขอดส่วนมากผู้หญิงถ้าเป็นแล้วก็เขาต้องรีบรักษาขาไม่สวยอาจารย์สมมตินะมันก็ขึ้นอยู่กับอาชีพนะคะขึ้นอยู่กับอาชีพยิ่งพยาบาลอย่างเงี้ยเส้นเลือดขอดเนี่ยพยาบาลยังเป็นเลยคือมันไม่ได้นั่งไงนะคะมันไม่ได้แต่ผู้หญิงเขาเป็นเส้นเลือดขอดเป็นเล็กๆนะอาจารย์แต่บางคนนะอาจารย์ขาบวมเลยเส้นเลือดไปเลยเขาไม่ได้นั่งไงอันนี้มันพัฒนามาจากเส้นเล็กๆนั่นใช่ไหมใช่ๆเพราะอะไรถึงมันใหญ่ขนาดนี้อาจารย์คือตรงนี้เนี่ยเรื่องของการที่ไม่ค่อยได้นั่งไม่ค่อยได้พักไม่ได้ก็ออกกำลังกายก็ยืนอยู่ท่าเดียวขาก็จะโก่งนะเรื่องของการนวดอะไรมันก็จะมีเรื่องแก้ขาโก่งได้นะส่วนใหญ่แล้วคนที่อาชีพที่ยืนนะจะเรื่องของการที่เส้นเลือดขอดนะแต่มันเล็กจากเล็กเป็นใหญ่อะใช่ใช่วิธีแก้อาจารย์วิธีแก้เนี่ยก็สมุนไพรมีไหมสมควรแหละสมุนไพรมีนะคะแต่ต้องดูแลทั้งเรื่องของการนวด
นะเพื่อให้มันหายปวดด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายด้วยว่าเส้นเลือดขอดนี่ออกกำลังกายแบบไหนนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าการที่ผู้สูงอายุเป็นกระดูกพรุนหรือเป็นเรื่องของเส้นเลือดขอดอะไรพวกนี้มันสะสมมาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มต้นตั้งแต่คุณยังไม่เป็นอะไรว่าอนาคตเราไม่อยากเป็นเส้นเลือดขอดไม่อยากเป็นเส้นเลือดขอดคุณทำยังไงคุณออกกำลังกายไว้ไหมคุณไม่อยากเป็นโรคกระดูกพรุนคุณออกกำลังกายไว้ไหมคุณอาบแดดไว้คุณกินงาไว้คุณมีเรื่องของการที่จะทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆตามกับอัตรากำลังนะคะวัยแรงงานก็ออกเยอะหน่อยมีการพักผ่อนไหมนะคะเส้นเลือดขอดยังไม่ชัดอาจารย์ค่ะต้องการยังไงป้องกันอย่างไรเหรอคะหนึ่งเรื่องของการออกกำลังกายก็ใช่เส้นเลือดขอดเนี่ยนะเรื่องของการนั่งนะเรื่องการพักไม่ให้ยืนนานใช่ค่ะแต่นี่มันข้อจำกัดเรื่องของการไม่ได้นั่งพักเนี่ยมันอย่างเจ้าหน้าที่สุขภาพเนี่ยไม่ค่อยได้นั่งนะถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเรียกว่าอะไรวันหนึ่งกี่ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้นั่งเลยจะเริ่มเป็นเส้นเป็นอะไรแล้วทำไงดีอาจารย์เริ่มเป็นเส้นเห็นแล้วค่ะก็ตรงนี้แหละคือเรื่องของการมีการนวดมีการเรื่องของการนวดเรื่องของการที่แก้ปวดไปด้วยตามภาวะที่ยกขาได้ไหมสูงๆอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องนานหน่อยมันอาจจะต้องมีเรื่องของการที่เรียกว่าเรื่องของการที่แอโรบิกอะไรพวกนี้ก็ออกกำลังกายแหละพูดง่ายใช่ไหมให้เลือดลมมันเดินดีใช่ก็เป็นเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดนั่นแหละเส้นเลือดในตัวเรานะครับทั้งหมดแล้วก็คือสุขภาพเนาะวันนี้คุยกันเบาๆนะการโรคกระดูกเสื่อมกระดูกพรุนนั่นแหละใช่แล้วก็โรคของเส้นเลือดขอดถามว่าทั้งสองโรคสำคัญไหมถ้าจะเป็นเยอะสำคัญกระดูกพรุนก็สำคัญอาจารย์บางคนกระดูกหายกระดูกแตกกระดูกร้าวล้มนิดนึงกระดูกหักเนี่ยอาจารย์กระดูกหักมันไปไหนไม่ได้อะแล้วมันก็โอ้โหทำงานไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ผู้สูงอายุหลายท่านนะครับอายุเยอะๆแล้วเนี่ยต้องนอนอย่างเดียวอ่ะเพราะว่ากลัวล้มพอล้มเสร็จกระดูกแตกที่จริงแล้วเนี่ยนะคะถ้าผู้สูงอายุหรือวัยแรงงานปัจจุบันเนี่ยนะคะให้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่เป็นโรคต่างๆเพื่อสร้างความรู้ไว้ว่าเราก็คงเป็นชนิดแบบเดียวกันนั่นแหละนะคะแล้วก็ถามเขาว่าประวัติเข้ามายังไงนะคะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพไหมมีวินัยในการกินการนอนการพักผ่อนการออกกำลังกายไหมนะคะตรงนี้ก็จะช่วยได้นะคะแต่ถ้าใจแล้วเรื่องของผู้สูงอายุที่ป่วยที่ถามว่าเป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยมันสายเกินแก้แล้วนะคะก็หนึ่งกินน้ำซุปต้มยำซุปก็คือซุปต้มกระดูกต้มกระดูกไก่อะไรแบบนี้นะต้มยำนะครับแล้วก็งาส่วนออกกำลังกายโดนแดดด้วยอันนั้นเสริมเข้าไปแล้วก็เป็นเส้นเลือดขอดนี่ออกกำลังกายนะแล้วก็นั่งบ้างนะครับแล้วก็โดนแดดบ้างทุกอย่างก็จะช่วยได้หมดยกขาสูงบ้างยกขาสูงบ้างนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆครับต้องเพียรนะฮะต้องเพียรต้องใช้ความเพียรครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยก็จริงนะแต่ถ้าเป็นแล้วรักษายากวันนี้ได้ข้อมูลมากครับกับอาจารย์นิเวศประจุสมัยพยาบาลวิชาชีพกุลตรงกรรมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับที่มาร่วมรายการครับสวัสดีค่ะเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ